กับคนหัวร้อนนะครับผมอย่างผมนี่ก็หัวร้อนมากเลยเล่นแล้วมาหลายทีแล้วมันไม่ผ่านสักทีเนี่ยเอโยสวัสดีครับกับโอ้กับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีเกมสนุกๆนะฮะแต่บอกก่อนนะครับว่าเกมนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับใครที่เป็นคนใจร้อนหรือว่าชอบหัวร้อนนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Flip Trickster นะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ Flip Trickster นั่นแหละไปโดยมันจะเป็นการเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นนะครับผมก็ได้เคลียร์นะครับผมในส่วนของด่านแรกไปแล้วนะครับผม The Gym นะฮะก็ทั้ง6ด่านนะครับผมรวมถึง Full Stage นะครับผมครบทุกด่านก็เคลียร์เรียบร้อยทุกภารกิจนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นเกมแบบไหนสนุกยังไงหัวร้อนยังไงนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยมันก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผมเปิดเพลงเปิดซาวอะไรอย่างงี้ได้นะครับผมนะเปิดซาวเฉยไม่มีเพลงนะฮะมีเลือกแบบว่าซื้อของมาใส่นะครับประมาณนี้คร่าวๆไม่มีอะไรมากเลยนะครับโอเคมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับกดเข้าไป play นะฮะดูหลังๆนะครับเกมมีให้เราทำแค่นี้ครับเราก็แค่ตีลังกานะครับผมไปยืนในจุดในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นนะครับโดยมันจะมีคะแนนเนาะที่เราต้องทำก็คือให้ได้สูงสุดนะครับผมมันจะเป็นวงกลมสีเหลืองนะฮะอย่างที่เราเห็นแล้วก็จะมีภารกิจเพิ่มขึ้นมานะครับผมอะไรประมาณนี้นะมาลองดูนะครับแต่ผมว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกนะเพราะมันเล่นเพลินมากนะครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นผมแนะนำว่าให้ปิดเน็ตแล้วก็ค่อยเล่นนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดการเจอโฆษณาที่เข้ามาในเกมด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะผ่านนะครับเราจะลองผ่านอันนี้ให้ดูนะครับเฮ้ยฟบโอ้โหเฮดช็อตนะฮะคือเสียงในเกมนี้มันค่อนข้างน้อยนะฮะผมก็เลยต้องหาเพลงมาใส่ให้นะครับแบบนี้โอ้โหเข่าสุดครับนะดูนะฮะเอามาอีกทีโย่เฮ้ยซุบ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 อืมยืนครับ681โอ้โหเกือบผ่านนะมาลองดูครับเฮ้ยฮึบ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 โอ้โหยืนเป็นไงไม่ได้ผลนะครับฮึ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 บโอ้ยเกือบแล้วนิดเดียวมันยากขนาดนี้ฮึบฟ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 ึบโอ้โหไม่โอเคเลยนะฮะเฮ้ยโ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 อ้ยคูณ 1.5 แล้วเรียบร้อยครับผมเคลียร์นะฮะแต่พอเราเคลียร์นี้เนี่ยมันก็จะสามารถผ่านได้แล้วนะเราจะเก็บครบก็ได้นะครับผมหรือเก็บไม่ครบก็ได้นะฮะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าผมแนะนำว่ามันจะสนุกมากถ้าสมมุติว่าเราไล่เก็บจนครบทุกภารกิจนะฮะผมแล้วก็แบบเคลียร์ให้ได้นะฮะมันจะมันตรงนี้แล้วหัวร้อนตรงนี้นี่แหละครับผมนะอันนี้มันบอกว่าให้ track 3 time นะครับผมน่าจะหมายถึงแบบอ่ะลองดูนะครับผมมันอาจจะประมาณว่ามีข้อพับอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหัก 3-4 ท่อนอย่างงี้เหรอเอื้อดูแขนดูแขนมันโอ้โหยากอ่ะเฮ้ยฮึบ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 เอื้อเอื้อโอ้ยนี่พับยังไม่พออีกเหรอไม่ได้ฮะลองดูครับเฮ้ยโอ้โหลูกนี้สวยผมว่าผมต้องเข้าใจผิดแน่ๆมันอาจจะหมายถึงไอ้การยึก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 อย่างนี้เปล่าลองสิเอ้ยยังไม่ได้อีกครับเดี๋ยวขออีกสักทีนะ3ครั้งใช่ไหมมันอาจจะเยอะไปเมื่อกี้1 2 3ท่าอย่างเท่โอ้โหเรียบร้อยครับผมสักทีนะฮะแหมกว่าจะเข้าใจนะโอเคครับผมไปด่านต่อไปกันเลยนะฮะผมกว่าจะเคลียร์ได้นะโอ้โหปวดหัวมากเกินนะครับอุ้ยสูงมากช็อตนี้เลยครับอื้อหือโอ้โหเดี๋ยวเราดูก่อนนะมันให้แลนโอ้โหย่อทำไมมันไม่โดดอ่ะเนี่ยย่อเออโอ้ยกะยากมากครับเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหไม่ได้ฮะเฮ้ยโอ้โหโอเคครับผมอย่างน้อยก็เคลียร์แลนด์พาสเดอะทาร์เก็ตได้นะครับก็คือโดดข้ามกรอบสีเขียวไปนะครับ
เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้อ่ะมันต้องการตั้ง 1,100 น่าจะเข้าสีชมพูพอดีนะครับอุ้ยโอ้โหเกือบสวยแล้วผมว่ามันต้องหมุนอย่างน้อย 2-3 รอบได้อ่ะฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับโอ้ยากอ่ะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยโอ้ยคือผมว่าถ้าเกมนี้มันมีการเพิ่มแบบเสียงเพิ่มอะไรเนี่ยมันน่าจะฮากว่านี้นะอาอะไรแบบปัดเจ็บอะอะไรอย่างงี้โหยากครับยาก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 แบบนี้ฮึบฮับฮึบไม่รอดไม่รอดโหยากมากครับย่อฟับฟึบอุ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหรัวๆครับผมย่อขนาดเราเล่นผ่านมันยังไม่มีเสียงแบบตื่นเต้นตกใจดีใจให้เราเลยนะมามาไปต่อครับโอ้โหสูงมากครับฟึบฟับฟึบฟับฟึบโอ้โหดูหน่อยสิรอสัก2วิก่อนที่จะพับนะฮะโอเคได้ครับโอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับโอ้โหโอ้สะดุดสะดุดยากยากยากครับฮึบโอ้โหจริงๆถ้ากาดตามที่มันบอกได้นี่คือเราน่าจะได้1,800พอดีเลยนะครับฮึบโอ้โหโอ้โหสภาพร่างกายน่าอับจนมากเอ้ยผมว่ากะให้ลงตรงสีชมพูก่อนดีกว่าเอา1,800ก่อนนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะฮะว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับคนหัวร้อนนะครับผมอย่างผมต้องหัวร้อนมากเลยเล่นแล้วมันหลายทีแล้วมันไม่ผ่านสักทีเนี่ยกับคนหัวร้อนนะครับผมอย่างผมต้องหัวร้อนมากเลยเล่นแล้วมันหลายทีแล้วมันไม่ผ่านสักทีเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ย1,800แล้วเนี่ย1,800พระเจ้าอะไรเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะ1,800นะครับดูอีกกี่ทีแล้วเดี๋ยวก็เกินเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็แขนหักขาหักไม่พอนะบางครั้งนี่โอ้โหกลิ้งกลิ้งกลิ้งออกจากก้อนหินนอนสภาพแหมเอาจริงถ้ามีแบบว่าเลือดออกอะไรอย่างงี้นะครับผมว่าน่าจะท่วมตัวไปแล้วนะครับผมนะโอ้ไม่ไหวนะฮะผมแต่ผมคิดว่านะวิธีที่เราจะสามารถผ่านได้นะครับผมก็คือเล่นไปเรื่อย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 นะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าเกมนี้พอเราเล่นไปแล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าคุณโหลดมาเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมบอกเลยว่าอย่าเล่นติดกันหลายๆรอบนะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะหัวร้อนแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วลบเกมทิ้งอันนี้คืออย่างเบานะบางคนอาจจะโยนมือถือทิ้งเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะคือโดยส่วนตัวนะผมว่าเกมนี้ถ้ามันเพิ่มแบบพวกอาการบาดเจ็บเลือดตกยางออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเพิ่มเสียงอะแบบในที่ผมบอกไปอ่ะโอ้โหมันจะสมจริงกว่านี้นะฮะแต่มันอาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กไงเอาจริงเด็กก็ไม่เล่นหรอกเกมแบบนี้นะฮะผมปวดหัวมากมีแต่คนอย่างผมมาเล่นนะฮะนะเฮ้ยอะไรเนี่ยยิ่งพูดยิ่งหัวร้อนเมื่อจะ1,000ทีโอ้ยนะนี่ก็1,400นี่ก็600นะครับผม500 900นะฮะมันจะกำหนดอะไรเยอะมากมาต้อง1,800โอ้ยใครจะมาเล่นผ่านเนี่ยใช่ไหมครับว่าไอ้ด่าน full stage นะครับผมหรือว่าแบบด่านหนึ่งอ่ะก็ผมจะเคลียร์ทุกด่านได้นะครับผมหลายชั่วโมงเหมือนกันนะฮะปวดหัวเหมือนกันครับหัวเราะนะเอาครับมาแต่อย่างที่เรารู้ดีนะครับว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากความพยายามส่วนหนึ่งหรือพูดง่ายๆคือความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะมาผมจะพยายามทำให้มันผ่านให้ได้นะฮะอุ้ยนิดเดียวอ่ะโถเอ้ยมาคือผมลองเล่นไปสักพักนะผมเริ่มสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีระยะของมันนะฮะคือเราต้องเอียงประมาณกี่องศาเนี่ยผมกะว่าไอ้ปลายหัวของไอ้ตัวละครที่โดดเนี่ยมันจะเข้ามุมกับปลายต้นไม้พอดีนะฮะผมนะมันจะได้มุมแหลมพอดีซึ่งมันน่าจะได้นี่นะครับอุ้ยโอ้โหไม่รู้ละหมุน2 3แล้วเราปล่อยเนี่ยมันจะพอดีเลยนะประเด็นคือมันต้องได้สีชมพูเท่านั้นนะผมว่ามันถึงจะได้1,800นะฮะเพราะว่าถ้าลงสีเหลืองเนี่ยยังได้แค่1,400เองหมุนเกิน3รอบก็ไม่ได้เฮ้ยอ้าวรออะไรล่ะครับผมปรบมือสิครับโอ้ยผ่านแล้วโอ้ย
กว่าจะผ่านนะครับผม10กว่านาทีเกือบ20นาทีนะฮะนี่คือล้นคลิปแบบมาให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้แล้วนะฮะก็ลองไปฝึกความหัวร้อนหรือฝึกความอดทนกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวยังไงมาเล่นต่อให้ดูนะฮะในด่านต่อๆไปบอกเลยว่าความหัวร้อนมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ